วัสดีครับสวัสดียามเช้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thoughts for Fun Channel นะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนกันเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านโมเดิร์นกลางนานะครับเป็น EP ที่11ครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของบ้านกลางนาให้ FC ได้ดูกันนะครับหลังจากที่คลิปที่10ตอนนั้นเรามาตอนนั้นยกโครงหลังคาตรงระเบียงนะครับวันนี้ก็มีงานเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของทาสีแล้วก็เทพื้นระเบียงนะครับเพิ่มขึ้นมาทาสีบ้านรอบนอกสีด้านในงานไฟงานกระเบื้องนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับให้ทุกคนได้ดูกันสีรอบนอกยังไม่เก็บนะครับยังไม่เก็บสีนะครับแต่ลงสีจริงไปแล้วนะครับในจุดที่สำคัญยังไม่เก็บสีกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะครับมาถึงตอนนี้เดี๋ยวบอกค่าใช้จ่ายให้ทุกท่านได้รู้กันก่อนนะครับค่าใช้จ่ายรวมค่าช่างค่าของตอนนี้ก็อยู่ที่ 503,000 นะครับครับรวมค่าของค่าช่างณตอนนี้ 503,000 ยังไม่จบนะครับงานมาถึงประมาณสัก 80-90% แล้วครับใกล้จบแล้วนะครับเจ้าบ้านก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนครับครับตามมาเลยครับครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นพื้นระเบียงนะครับยกกันขึ้นมาประมาณสัก50 เซนนะครับใช้เสาเหล็กนะครับแต่ก่อนแพนไว้เป็นเสาปูนจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเสาเหล็กนะครับงานฝ้าเรียบร้อยนะครับงานติดฝ้าเรียบร้อยเป็นฝ้าฉาบเรียบงานไฟเรียบร้อยงานสียังไม่ลงนะครับที่งานฝ้านะครับครับเป็นด้านหน้าระเบียงนะครับระเบียงยื่น1.60 เมตรนะครับใช้คายื่นที่2.20 เมตรนะครับครับนี่ครับทางขึ้นบันไดทางขึ้นยังไม่ทำนะครับครับ EP 11นะครับบ้านโมเดิร์นกลางนานะครับเจ้าบ้านทำการขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนตามพิธีตามธรรมเนียมของชาวอีสานนะครับขึ้นบ้านใหม่ก่อนเข้าพรรษาหลังจากนั้นพอบ้านเสร็จก็จะทําบุญบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็เข้านอนกันประมาณสัก4คืนถึง1อาทิตย์นะครับครับบ้านหลังนี้เป็นของคุณกองมณีเตาปิ้งย่างนะครับรับจำหน่ายเตาปิ้งย่างทั่วราชอาณาจักรนะครับ FC สามารถติดต่อได้ครับที่0894027715นะครับนี่ครับเจ้าบ้านก็กำลังนั่งทำงานครับสวัสดีครับคุณมะม่วงครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตนะครับเอาเลยครับพี่ครับที่เห็นด้านหน้าทางเข้านะครับเป็นประตูทางเข้านะครับตรงนี้ก็ขนาด3เมตรกว้าง3เมตรสูง2.20 เมตรนะครับด้านในก็เดินงานฝ้าเรียบร้อยนะครับเป็นฝ้าหลุมครับฝ้าหลุมลึก20 เซนติเมตรนะครับงานสีด้านในเรียบร้อยนะครับครับงานกระเบื้องครับเรียบร้อยนะครับในห้องโถงนะครับเป็นกระเบื้องขนาด40x40นะครับครับนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูข้างในกันครับกระเบื้องช่างเน่งก็กำลังปูกระเบื้องกันไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้นะครับสวัสดีครับช่างเน่งครับครับผมครับเมื่อนี้งานอย่างนอกเมื่อนี้ปูกระเบื้องครับกำลังเก็บกระเบื้องห้องนี้เนาะใช่ผมครับสร้างเองรับงานต่างจังหวัดบ่ครับก็มันค่าลูกหน่อยครับมันไปก่อนเลยครับอ๋อรับแต่ในเขตครับผมรับแต่ในเขตครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนกระเบื้องในห้องนอนเรียบร้อยนะครับขนาด40x40ครับงานกระเบื้องนะครับงานสีด้านในเรียบร้อยห้องนอนห้องนี้ขนาดกว้าง3 เมตรคูณ 4 เมตรนะครับกว้าง3 เมตรคูณ 4 เมตรครับทุกท่านครับครับมีห้องน้ำในตัวนะครับครับงานกระเบื้องเรียบร้อยครับห้องน้ำก็ติดกระเบื้องเรียบร้อยนะครับติดสุขภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็กระเบื้องผนังชักโครกนะครับกระเบื้องผนังนี่ก็ใช้แบบมิตินะครับขนาด25x40 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ติดช่องรับแสงครับจากนั้นก็เป็นฝ้าด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบติดไฟ LED นะครับครับนี่คือในส่วนของห้องน้ำ
ในตัวของห้องนอนนะครับสีภายในก็เรียบร้อยนะครับงานไฟเรียบร้อยติดโคมไฟซาลาเปาตรงกลางหนึ่งดวงนะครับด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบครับนี่คือความเคลื่อนไหวของโมเดิร์นกาหน้านะครับ EP ที่11นะครับสำหรับช่างที่มารับช่วงต่อจากทีมงานช่างเดิมก็เป็นช่างเน่งนะครับบ้านนนเรือตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับทุกท่านก็สามารถติดต่อสอบถามเรื่องงานปูนได้นะครับรับเฉพาะรับทำเฉพาะในเขตจังหวัดนะครับที่เบอร์0928427685นะครับครับนี่ครับมาดูในส่วนของอีกห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เป็น2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำครับสำหรับห้องนอนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่เลยนะครับ4 เมตร 50 คูณ 4 เมตรครับติดบานกระทุ้งบานกระทุ้ง2บานนะครับขนาด50สูงเมตร50นะครับเป็นบานกระทุ้งแล้วก็ติดหน้าต่างบานเลื่อนนะครับในส่วนของฝ้าเรียบร้อยติดโคมไฟ LED หนึ่งดวงตรงกลางนะครับติดแอร์คอนดิชันเรียบร้อยนะครับปรับอากาศครับมีหน้าต่างบานเลื่อน1บานครับในชุดครับนี่คือในส่วนของห้องนอนนะครับความคืบหน้างานสีเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของห้องครัวกำลังปูกระเบื้องมานะครับกำลังปูกระเบื้องมาเรื่อยๆนะครับก็มีชุดเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์ยาวสูงไล่ระดับจากพื้นกระเบื้องขึ้นมาก็สูงประมาณสัก85 เซนนะครับยาว2 เมตร 20นะครับแล้วก็กว้าง60นะครับในส่วนนี้ก็มีบานรับแสงนะครับล้างจานไปด้วยดูวิวทุ่งนาไปด้วยนะครับครับนี่ครับแล้วก็มีประตูทางออกด้านข้างของตัวบ้านนะครับ80 คูณ 2 เมตรเป็นวงกบไม้นะครับครับในส่วนของห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมขนาด2 เมตร 50 คูณ 1.60 เมตรนะครับติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับด้วยแผงอิฐนะครับแล้วก็ติดด้วยกระเบื้องติดผนังแบบมีมิตินะครับขนาด25 คูณ 40 เซนติเมตรนะครับติดสุขภัณฑ์เรียบร้อยเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับช่องรับแสงฝ้าเพดานเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็ติดโคมไฟ LED 1ดวงนะครับนี่ครับเดี๋ยวย้อนออกมาดูที่ห้องครัวนะครับก็เป็นฝ้าฉาบเรียบเหมือนกันนะครับติดโคมไฟ LED 2ดวงนะครับตรงจุดนี้นะครับครับนี่ครับคือความคืบหน้าของบ้านโมเดิร์นกลางนา EP 11นะครับถึงตอนนี้งบประมาณตอนนี้รวมค่าช่างค่าของก็อยู่ที่ 503,000 แล้วนะครับจ้าบ้านก็ใกล้จะจบแล้วครับช่างก็ทำไปเรื่อยๆก็จะจบงานก็จะปิดจ็อบแล้วนะครับครับเสร็จวันไหนเดี๋ยวแต่ว่าจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็บอกค่าใช้จ่ายรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็ถ้ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องตอดด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ตอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับผมไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ